กลับมาที่เวทีมวยพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์อีกครั้งนะครับจมคู่ที่3ครับรุ่นไลท์เวทแม็กซิโมอาบาลอสฟิลิปปินส์ผู้ตัดสินที่4กงสีคล่องแคล่วเดี๋ยวรอการผู้ตัดสินที่5เปิดตัวครับตัวมวยคู่ที่3คาซักสานคู่ที่3นะครับนาวคัมมิ่งนี่ครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการของสมาคมมวยครับนี่จากด้านที่นั่งอยู่กลางนี่คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับแล้วก็ท่านสมชายภูมิสวัสดิ์ครับท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตก็คู่นี้ก็จับตาดูทางด้านคิวบานะครับจ่าเยียนะครับจ่าเยียคู่แข่งจ่าเฉยของคุณลีมิงนะจะเจอกับนักมวยไทยที่ขึ้นรุ่นมาจากรุ่น49กิโลกรัมในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับครับทะเนศองค์จันทร์องค์จันตะนะครับก็ขึ้นรุ่นมารุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าต่อยได้น้ำหนักหมัดดีพอสมควรนะครับอีบาเดสดีเอสฟอร์มคิวบาเดี๋ยววันนี้จะมาแล้วครับนักมวยคิวบาครับครับครับคิวบาครับฝ่ายแดงนักมวยคนนี้น่าจับตามองทีเดียวครับเพราะว่าเป็นนักชกนะครับดาวรุ่งของคิวบาเขาจาเยียนะครับจาเยียอิมานเอสไฮเปอร์ดีเอสครับคิวบาครับชื่อเขาจาเยียนะครับอิมานเอสดีเอสจากคิวบาครับจำชื่อเขาดีครับนักชกคนนี้เจ้าของเหรียญทองยูทโอลิมปิกครับที่สิงคโปร์สเต็ปขาแล้วก็ลีลาไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้จะเจอการเดินหน้าลุยของนักมวยไทยแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับมวยไทยชกไป2นะครับก็ชนะ1แพ้1มาแล้วครับจากทีมไทย B ครับทะเนศองค์จันตะครับจากทีมไทย B ท่านเอจะทำได้ดีอย่างที่ผ่านมาทั้งสองครั้งได้หรือไม่ครับก็ถือว่าคู่ชกของไทยเรานะครับเป็นกระดูกชิ้นเบิ่ลเลยนะครับครับท่านเอในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่5ก็ชนะอันมานสมครอบจากคาซักฐานมาด้วยคะแนน3-0ครับนักชกคนนี้ครับเจ้าของเหรียญทองครับจากที่ไต้หวันเมื่อสิงหาคม57ครับส่งก็ไปชิมลางต่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาก็ได้เหรียญทองมาครับที่ไต้หวันแต่น่ากลัวที่สุดคือฝ่ายแดงคนนี้ครับจาเวียนี่เหรียญทองยุทธโอลิมปิกที่สิงคโปร์ก็ได้เห็นมาแล้วครับนักมวยคิวบาเนี่ยทรงสวยสเต็ปดีฟุตเวิร์กแจ๋วครับแต่พอโดนบี้ติดๆเนี่ยแกก็ถอดใจเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาใจช่วยธเนศกันแล้วครับว่าวันนี้ต้องเต็มที่แล้วครับครับยกที่1เริ่มนะครับคิวบาแดงนะครับธเนศไทยเราน้ำเงินดูลีลาของคิวบานะครับดูครับเขายืนบล็อกหมัดนะครับก็คุณลิมิงก็พูดตลอดนะครับว่ามวยสากลสมัยใหม่ต้องบล็อกดีๆครับออกหมัดสวยๆครับขวาอย่าตายซ้ายอย่าตกต่อยเขาให้โดนแล้วก็อย่าให้เขาต่อยเราโดนไม่มีแพ้นักชกคิวบาคนนี้นี่ดูตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับเป็นนักชกที่แข็งแรงแล้วก็ออกหมัดได้เป็นชุดแล้วก็ออกได้หลายๆหมัดครับก็คือคิวบาสไตล์คิวบาก็อย่างนี้แหละครับมาทุกยุคทุกสมัยใช่แบบโอลิมปิกสไตล์ได้ขวาทีแล้วครับธเนศขวาตรงเข้าไปนี่โดนที่หน้าของทางด้านคิวบาเหมือนกันเอาแล้วซ้ายลำตัวเอาหน้าเอาหน้าฮุกซ้ายไม่กลัวสักอย่างครับครับพองคุณจะลีลาไปคุณจะโดนของผมก็แล้วกันท่านเนธเข้ามาทางด้านจาเวียก็มี1 2ดักแรงกันแล้วครับท่านเนธก็ต่อยขวาสุดหมัดเลยเหมือนกัน1 2 3เข้ามาจาเวียก็1 2คืนไปโอ้ใช่ได้ครับมาถึงตอนนี้ครับท่านเนธขวาตรงแน่นทีเดียวเอาละครับขวาตรงสวยครับไม่กลัวแล้วครับท่านเอกไปได้ใจรับรองชนะคาซักมาครับซึ่งเป็นมวยเดินเหมือนกันก็ถือว่าหมัดขวาตรงทำได้ดีนะครับท่านเอกเอาแล้วสีหน้าเริ่มกังวลเหมือนกันนะครับคิวบา
เอาฮุกขวาแลกกันฮุกกันคนละทีขวาขวากว้างมาพร้าวครับไปทีนึงนะครับโอเวอร์เฮดนะฮะขวาโอเวอร์เฮดแม่พี่พองใช้ขว้างมาพร้าวเลยนะครับเห็นภาพเลยครับขยับมาขวาลำตัวขวาทีนึงธเนศขวาทีนึงขวาทีนึงลำตัวใช้ได้แหมจาเวียก็ตีกับเชียงหนีออกไปโอ้ดูอย่างนี้แล้วจาเวียก็อึดอัดเหมือนกันแหละครับมาสู้มาแก้เลยครับโอ้โหขวาตรงสวยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับธเนศจังโอ้โหคู่ขี้สูสีซ้ายขวาปัดซ้ายสวยนะครับเมื่อสักครู่นี้แหมจาเวียถึงกับเอียงเหมือนกันก้มต่ำนะครับกรรมการเตือนยกนี้นี่ถือว่าธเนศเราก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับฮุกซ้ายสวยเอาแล้วครับจาเวียก็จาเวียแล้วครับวันนี้จะเป็นจาเฉยหรือเปล่า โอ้โหขวาตรงสวยธเนศไปคางเลยครับจังหวะโอ้โหลำตัวอีกแล้วทั้งใบหน้าอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหทำได้ดีนะครับของวันนี้ครับสนุกเลยครับวันนี้ไม่ได้เกรงกลัวคิวบาร์เลยนะครับตอนนี้ธเนศเราหกซ้ายแม่จาเวียก็มีต่อยตลอดเหมือนกัน1 2เข้ามาไม่โดนนะครับต่างก็ตาทุบนะครับหัวชนหัวแล้วครับหมดยกหมดยกนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราชมยกต่อไปครับช้านะครับยกแรกนี่ฮุกซ้ายซ้ายขวาเนี่ยครับถนัดทนีเลยขวาหมัดนี้นี่เข้าตากรรมการครับครับคะแนนออกมานี่เป็นของเรานะครับยกแรกเป็นของเราโอ้โหก็ไม่ตามสายตานะฮะต่อยได้ดีทีเดียวครับเดี๋ยวยกนี้จะทำได้ดีเหมือนยกแรกหรือไม่ครับครับคือถ้าดูไอ้เจ้าจ่าเวียเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้ฟุตเวิร์คขาไปรอบๆเนี่ยยืนอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยครับทำไมฟุตเวิร์คก็แกดูเหนื่อยไปไม่เหมือนมันแรกๆที่ขึ้นทันมากแต่วันนี้แกดูเหนื่อยไปครับไม่ทราบว่าวันหยุดไปทำอะไรมาหรือเปล่านะครับเด็กตอบว่าพาไปเที่ยวทะเลกันมานะครับอายุน้อยฮะไม่เป็นไรตอนนี้ธเนศเราแหมต้องต่อยแบบมั่นใจมันยกที่ผ่านมานะครับอย่ารับเยอะยกมันถึงสองสวยโอ้ซ้ายทีนึงสวยนะครับแม่สองหมัดนี่ครับเจ้าเวียก็วืดไปวืดมาครับครับแต่ผมเป็นแม่นนะครับแม่นขวาสองโอ้โหซ้ายสวยชิงจังหวะก่อนดีมากครับท่านเอกตอนนี้เตรียมตัวมาดีจังหวะดีแก้มวยมาดีครับคนละคนละหมัดแม่แต่แม่ท่านเอกต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับแม่อย่าเปิดแล้วมั่นใจครับร่วงได้ครับเปิดหน้าเข้าโอ้แล้วครับขาวแล้วครับแล้วธเนศเองก็อย่าเปิดหน้านะครับชาวเวียไม่ยอมรับนะครับว่านับผมทำไมครับก็โดนต่อยก็ต้องนับแล้วครับกติกาผมแค่มึนเท่านั้นเองครับเอาละครับฮุกซ้ายแล้วก็มาฮุกสองขวาตรงทีหนึ่งธเนศองค์จันตะองค์จันตะหมัดขวาสวยหมัดขวาทีหนึ่งชาวเวียก็วืดไปอีกเหมือนกันกรรมการนับเลยครับนับถูกต้องครับเพราะเข้าลักษณะของการล้มครับเพราะว่าถ้าถูกหมัดถูกต้องตามกติกาครับนอกจากส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากเท้าถูกพื้นถือว่าเป็นลักษณะของการล้มต้องนับครับครับโอ้ยกนี้นี่สนุกนะครับโอ้จ่าเวียก็ไม่ยอมนะครับนี่แรกหมัดโอ้ธเนศออกมาโอ้หมัดของธเนศธเนศเองแบบอยากร้อยหน้าร้อยตานะครับเชียร์เลยครับต้องออกนอกหน้าหน่อยแล้วครับวันนี้วันนี้ธเนศเตรียมตัวมาดีมากเลยครับแก้มาดีเลยทีเดียวครับวันที่ผ่านมาก็ดูฟอร์มของจาเวียมาแล้วแล้วต่อยมีหมัด 2-3-4 ด้วยนะครับแล้วก็เข้าเป้าครับครับมีน้ำหนักรุนแรงนะนี่ครับแล้วสายสวยทีเดียวครับแล้วรุ่งรุ่นใหม่นะครับธเนศองค์จันทะจาเวียก็โดนต่อยทีเดียวแม่จะโดนฮุกซ้ายของธเนศจาเวียต่อยเป็น 2-3เหมือนไม่มีน้ำหนักเลยครับหมัดของจาเวียโอ้โหดูแล้วตอนนี้ได้ดาวรุ่งมาเติมอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับพี่ทองครับเดิมต่อย49ครับธเนศตอนนี้มาต่อย56ต่อยดีมากครับน้ำหนักเวทนี้ขวาตกสวยสุดที่ได้มีในยกที่2ขวาลำตัวแยบซ้ายสวยนะครับจาเวียเข้ามาต่อยขวาวืดไปขวาดั
ักไว้อีกครับเดินเข้าไปกระโดนนะครับยกที่2กำลังสนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวชมยกต่อไปครับยกสุดท้ายนะครับแหมตอนนี้จ่าเวียก็รู้ตัวว่าคะแนนเป็นรองนะครับเดินเข้าหาเลยนะครับคะแนนของเราก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นะครับหมัดขวาแรงๆยก2คะแนนเป็นไงครับคุณท็อปพงษ์ไม่บอกครับมีอกไว้ครับอกไว้ก่อนทำให้อยากรู้เอาไว้ลุ้นนะครับเข้ามาทะเนศมีขวาคู่นะครับเนี่ยก็เรียกต่อยคู่คุณลีหมิงครับอย่างเงี้ยคู่ไว้ก่อนนะครับอันนี้เมื่อกี้คว้างลูกมะพร้าวใช่ไหมครับคว้างมะพร้าวนะครับคือคว้างมะม่วงเนี่ยมันแคบแต่คว้างมะพร้าวต้องคว้างบางทีถ้าโดนจังๆก็คว้างทุเรียนไปเลยนะครับล่วงแล้วครับ1 2สวยนะครับทะเนศคุณก็ของครับทางบ้านโทรมาครับอยากดูเนี่ยโอ้โหทำให้คนดูนี่อึดอัดครับลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นฮะต้องลุ้นก็ช่วยกันลุ้นครับช่วยกันลุ้นนะก็ถือว่าชิงดำนะครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับจ่าเวียเดินเข้าหานะครับคือก็ดูทรงแล้วจ่าเวียก็เหมือนกับรู้ว่าคะแนนจะเป็นรองนิดๆครับต้องเร่งทำให้ผ่านยกนี้ครับต้องเร่งโค้ชก็ดูออกครับว่าน้ำมวยเขาเป็นยังไงมีเวียงนะครับมีเวียงมีกดนะครับมองพี่เลี้ยงเลยนะครับจาเวียจะทำยังไงเดินเข้ามาทะเนศแยบซ้ายดักไว้ขวาตรงออกมาทะเนศแกดักไว้ลงมาถอยออกไปดึงนะครับเว็บด้วยนะฮะบล็อกนิดนึงนะครับทะเนศบล็อกนิดนึงแหมอย่าลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดไม่ได้นะครับลำตัดนี่ก็ต้องแม่ไปอยู่กับพ่อวันเต้ใช่ไหมครับน้องแม่ขวาจงสวยนะครับทะเนศแม่มีไหลนะครับมียักษ์ไหลโอ้โหไม่ได้ครับเตือนก็คือทะเนศตอนนี้ก็จะต้องเรียนรู้เรื่องเวลาจะต่อยเชิงตั้งรับอย่างไรครับครับหมัดนี้แม่ดักนะครับหมัดทุกซ้ายแกนี่เป็นหมัดที่แก้มาเลยนะครับจะเตรียมมาแก้ครับจาเวียเลยนะครับของทะเนศครับแม่ทะเนศผมว่าอย่ามั่นใจเกินไปนะครับหมุนออกไปหน่อยก็ดีโอ้โหมันพุกซ้ายของแกนี่แก้มาโดยเฉพาะเลยจะเวียกันไม่ได้จริงๆขบัดนี้พุกซ้ายหน้านี่แม่นยำนะครับแล้วลุ่มแรงมากเดินเข้าหานะครับชุดแรกเด่นเทคนิคก็จะเป็นไอแรกด้วยแล้วผมมั่นใจว่าสมยกนั้นเป็นต่อครับจะเวียนรู้สถานการณ์ของตัวเองดีครับก็พยายามเดินเข้าหาเรียกพุกซ้ายมีไหลอีกนะครับนี่นะครับพิษสงรอบตัวจริงๆนะครับมีไหลสองครั้งแล้วนะครับแต่ไหลอีกแล้วนะครับแต่ทะเนศต้องดักหน้าสวยครับมือกับแรกหมัดหน้าเข้าไปครับปลายจังหวะปลายยกแล้วครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจ่าเวียยกนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเราจะชัดได้ยกถึงยกสองครับยกสุดท้ายนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าทะเนศองค์จันตะของเราจะได้รับการชูมือหรือไม่เอาละครับตอนนี้กรรมการเรียกนักมวยมากลางเวทีนะครับจ่าวินี่ภาพช้านะครับแม่ทะเนศเรามีฮุกซ้ายสวยนะครับวันนี้จ่าเวียก็มีหัวขวาตรงนี่นะครับหมัดจ่าเวียนนี่ลำหักลำค้นทนนะครับว่ายน้ำเข้ามาเลยนะครับนี่ถ้าเติมประสบการณ์นิดนึงทะเนศน่าจะ เป็นความหวังได้นะครับในเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมผู้ชนะน้ำเงินนะครับบลูนะครับชนะด้วยคะแนน 27-30 ทั้ง3เสียงนะครับครับชนะถูกยกนะครับเป็นเอกฉันท์เลยนะครับชนะวันนี้โอ้โหนะครับเป็นความยิ่งใหญ่ของทะเนศนะครับชนะนักมวยตัวนี้ได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวเพราะเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองครับยุทธโอลิมปิกที่สิงคโปร์นี่แหละครับ 27-30 นะครับทั้ง3เสียงนะครับถือว่าสอบผ่านเลยนะครับทะเนศครับแต่ต้องเสริมสร้างประสบการณ์ต่ออีกสักนิดนึงนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปครับ